สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็อยากจะมาพูดถึงแล้วก็มาฝากให้แฟนๆคอยเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจนักกีฬาอีกหนึ่งคนนะครับนั่นก็คือน้องเตยหัตถยาบำรุงสุขนะครับจริงๆแล้วการที่แฟนๆวอลเลย์บอลนะครับติดตามแล้วก็ร่วมเชียร์กีฬาวอลเลย์บอลกันส่วนหนึ่งก็มาจากที่แฟนๆคอยติดตามนักกีฬาที่ชื่นชอบนะครับแล้วก็น้องเตยหัตถยาก็คิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งของนักกีฬาที่แฟนๆติดตามแล้วก็ชอบอยู่นะครับดังนั้นนะครับก็ขอฝากนักกีฬาไทยคนหนึ่งนะครับที่เล่นในกับลีกต่างประเทศรวมถึงตอนนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าทางโตโยต้าเองก็ยังแพ้รวดอยู่นะครับยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็เกือบจะได้ชัยชนะจากคุโรเบะทีมของน้องบีมบิมพิชยานะครับแต่ก็พ่ายไปด้วยสกอร์3-2นะครับก็ต้องเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็อยากจะพูดถึงฟอร์มการเล่นของน้องเตยนะครับที่เล่นให้กับทางโตโยต้าในฤดูกาลนี้นะครับซึ่งถือได้ว่าเตยก็เป็นตัวหลักของทีมก็ว่าได้นะครับเนื่องจากว่าบอลเร็วนะครับของโตโยต้าตอนนี้ทางอารากิก็เลิกเล่นไปนะครับก็ได้หัตถยาหรือว่าเตยนี้มาเป็นตัวหลักให้กับทีมนะครับในจุดเด่นของเตยนะครับเราจะเห็นว่าการบล็อกก็ค่อนข้างจะแม่นยำนะครับมีโอกาสบล็อกได้แต้มนะครับแล้วก็สามารถที่จะบล็อกช่วยทีมได้ยกเว้นบางลูกที่ไม่สามารถเอาสไตล์บางทีมได้นะครับก็ลูกอาจจะหลุดไปนะครับส่วนการบุกทำแต้มของเตยหัตถยานะครับก็ถือว่าเป็นการบุกทำแต้มที่อยู่ในมาตรฐานแล้วก็เป็นที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าแฟนญี่ปุ่นก็ให้ความสนใจเตยพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าเป็นผู้เล่นที่ช่วยโตโยต้าได้แล้วก็เป็นผู้เล่นบอลเร็วที่สามารถทำแต้มสวยๆได้เหมือนกันนะครับสำหรับฟอร์มโตโยต้าเองนะครับในเริ่มต้นหลังปีใหม่นี้นะครับจะเห็นว่าการเล่นก็จะเข้ากันมากขึ้นนะครับมีการซ้อมที่ใช้เวลามากขึ้นทำให้เกมดูลื่นไหลแล้วก็ละเอียดมากขึ้นนะครับรวมถึงโรบินสันนะครับบอลหัวเสาจาก USA นะครับก็เล่นได้ดีขึ้นนะครับเข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้มากขึ้นซึ่งตรงนี้นะครับก็หวังว่านะครับนัดที่กำลังจะมาถึงก็คือโตโยต้าแข่งกับโอโกยาม่านะครับน่าจะมีโอกาสเอาชนะได้นะครับเนื่องจากว่าฟอร์มของโตโยต้าตอนนี้ก็ถือว่าดีขึ้นมากๆนะครับก็รอลุ้นกันนะครับว่าจะเอาชนะได้หรือไม่อีกอย่างหนึ่งนะครับทางโอกายาม่าเองก็ในฤดูกาลนี้รู้สึกว่าจะเบาลงนะครับก็คอยรอติดตามกันนะครับเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับซึ่งทางโตโยต้าเองก็แข่งกับโอโกยาม่าทั้ง2วันเลยนะครับเดี๋ยวเวลานะครับก็จะมาแจ้งให้กับแฟนๆได้ติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับวันนี้ก็ฝากแฟนๆให้กำลังใจเตยหัตถยาด้วยนะครับลุ้นเอาชนะครั้งแรกนะครับก็เป็นอีก1ทีมที่ยังมีความหวังเรื่องชนะอยู่นะครับก็ฝากแฟนๆคอยให้กำลังใจกันนะครับแล้วก็ร่วมเชียร์กันนะครับเสาร์อาทิตย์นี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ